สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโจรแสบปั่นจัก,กรยานมาขโมยรถจัก,กรยานยนต์กลางวันแสกๆสกทิ้งหลักฐานไว้ให้ดูต่างหน้าเมื่อเวลา15.30นาิกานาทีวันที่30สิงหาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนางสาวอมรอรัตน์ชาว,วริศอายุ45ปีที่ชุมชนแห่งหนึ่งหมู่ที่2ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามกรณีคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอม อายุประมาณ25-30ปีปั่นจักรยานมาขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นริมสีแดงขาวทะเบียน5กอไก่อออ่าง2866กรุงเทพก่อนทิ้งรถจักรยานไว้ให้ดูต่างหน้าโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทหลังเกิดเหตุเดินทางเข้าแจ้งความที่สบพบางใหญ่เกรงคดีไม่คืบหน้าหวนเรื่องเงียบกล้องวงจรปิดสามารถบ,บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะคนร้าย ปั่นจักรยานเข้ามาดูรัดเราหนึ่งรอบเมื่อพบเจอรถจักรยานยนต์เป้าหมายที่ลืมกุญแจคาบเบ้าไว้จึงได้วนรถจักรยานกลับมาแล้วขึ้นไปคอมรถจักรยานยนต์เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าของรถออกมาเห็นพอดีจึงรีบวิ่งไปดึงรถจักรยานยนต์เอาไว้ก่อนคนร้ายจะพูดคนว่าขอย,ยืมก่อนแล้วขับรถหลบหนีไปนางสาวอมรรัตน์เจ้าของรถกล่าวว่าเท่าที่สอบถามคนงานแถวนี้ทราบว่าคนร้ายปั่นจักรยานมาวนประมาณ2-3ถึงมรอบซึ่งตอนนั้นตนกลับจากทำงาน จึงจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วขึ้นไปหยิบของบนบ้านแต่คาคุญแจไว้ที่รถพอลงมาจากบ้านเห็นคนร้ายกําลังจะหันหัวรถจักรยานยนต์ ตรงทางออกจึงตะโกนถามว่าจะเอารถไปไหนคนร้ายตอบว่าขอยืมก่อนตอนนั้นต้นรู้สึกตกใจมากจึงรีบกระโดดแต่คุบรถเอาไว้คนร้ายจึงสตาร์ทรถแล้วขับหนีไปอยากจะฝากบอกคนร้ายว่าให้ทำมาหาก,กินสุดจริตดีกว่าอย่าไปารบพวนคนอื่นเขาเลยกว่าเขาจะได้เงินมาซื้อรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมันลำบากมากแล้วเขาก็ต้องเอารถไว้ใช้งานตอนนี้เดือดร้อนมากไม่มีรถขับไปทำงาน รถคันนี้ใช้งานมา8ปีผ่อนหมดแล้วถึงรถจะเก่าแต่ตนก็ใช้ขับไปทำงานทุกวันขอให้เห็นใจกันบ้างขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ